และมาต่อที่ข่าวเจ้าหน้าที่และอำนาจการปกครองบ้านต่างๆได้สืบต่อเข้มงวดในการกวดค้นเข้าออกบ้านของตนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19มาฮอดมื้อนี้การปฏิบัติคำสั่งเลขที15/ย.ว่าด้วยการต้านสกัดกั้นและป้องกันการติดเชื้อพยาธิโควิด-19เห็นว่าทุกภาคส่วนในสังคมแต่พร้อมกันจะตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวดขณะอยู่ที่บรรดาแขวงเมืองและบ้านในขอบเขตทั่วประเทศแม้ได้ผันขยายคำสั่งดังกล่าวเข้าสู่ตัวจริงมีความรับผิดชอบสูงและเป็นล้วงเดียวกันแสดงให้เห็นถึงการก้าเกียมความพร้อมต่อสู้ต้านภัยโควิด-19ของทั่วสังคมและหนึ่งในนั้นบ้านอนุเมืองจันทบุรีนครหลวงเมืองจันทน์ก็เป็นอีกบ้านหนึ่งที่ได้จัดตั้งปฏิบัติคำสั่งของนายกรัฐมนตรีต้นต่อก็แมนเจ้าหน้าที่ป้องกันชาติป้องกันความสงบที่ได้สุ่มใส่กำลังป้องกันเวียนยามขอบเขตความรับผิดชอบของตนโดยการจำกัดห้ามบ่ให้เข้าออกยกเว้นกรณีจำเป็นพร้อมทั้งมีการโฆษณาเผยแพร่ให้กับประชาชนให้เข้าใจและพร้อมกันจะตั้งปฏิบัติมาตรการดังกล่าวโดยการอยู่เฮือนและสำหรับการระบาดของพยาธิโควิด-19อยู่ในลาวในรอบนี้ถือว่านักนวงกว่าที่ผ่านมาแต่ก็เชื่อในว่าด้วยการเสียสละของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนและการห่วมแห้งความใจของปวงชนลาวทุกทั่วหน้าพวกเขาจะได้รับไสยชนะในปั้นหบนี้และจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันและพวกเขาก็ต้องพร้อมกันปฏิบัติมาตรการต้านและป้องกันที่คณะเฉพาะกิจวางออกอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะก็แมนการป้องกันการติดเชื้ออย่างถูกวิธีโดยการใส่ผ้าอัดปากอัดดังเมื่อออกจากเฮือนล้างมือด้วยสบู่น้ำสะอาดหรือเจลล้างมือขาดเสื้อเรื่อยๆหรือว่าเจลที่มีธาตุเหล้าและก็เว้นระยะห่างทั้งสังคมอย่างน้อย1เมตรขึ้นไปและหลีกเลี่ยงการไปสถานที่แออัดเขาก็จะห่างไกลจากเสื้อพยาธิและก็จะยุดการแพร่เสื้อได้อย่างแน่นอนและในตอนเช้าของมื้อนี้กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวก็ได้สืบต่อจัดขบวนการซักวัคซีนป้องกันโควิด-19